สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Big Muscle Go Away วันนี้ผมตื่นเต้นและดีใจอย่างยิ่งเลยครับเพื่อนๆที่ได้มีโอกาสคัมแบ็คมาอีกครั้งที่ Stone Mind Net ครับวันนี้ผมมีโอกาสได้นัดกับทางโค้ชนายครับก็จะมาร่วมทำกิจกรรมกันในเทปนี้ครับเราเคยท้ากันไว้ครั้งนึงว่าเฮ้ยเดี๋ยวลองระหว่างยอดนักมวยปี90นะครับยุค90สุดยอดนักมวยแชมป์ผู้ยิ่งใหญ่จะมาเจอกับผมนักกล้ามหรือว่า Strong Manดูมาแข่งวิดพื้นกัน3นาทีว่าใครจะได้จำนวนครั้งเยอะกว่ากันครับเดี๋ยวฝากเพื่อนคอยติดตามนะครับว่าระหว่างผมกับโค้ชนายที่เป็นนักมวยกับนักกล้ามครับใครจะสู้ใครจะแพ้ใครจะชนะนะครับมั่นใจเปล่าพี่มั่นใจครับของผมนี่ก็ฟิตซ้อมมาอย่างดีนะเนี่ยระหว่างที่ผมทราบข่าวว่าโค้ชนายคอนเฟิร์มว่าเฮ้ยเดี๋ยววันที่2เรามาทำคลิปกันนะผมลงทุนอดอาหารกินอาหารน้อยลงแล้วก็หยุดซ้อมเพื่อทำให้ร่างกายมันคัมแบ็คมันฟูกลับมานะครับร่างกายจะได้ฟิตกลับมาแข่งกับโค้ชนายเต็มที่เดี๋ยวไงเดี๋ยวขอเชิญโค้ชนายมาร่วมด้วยกันมาเปิดคลิปกันดูว่าโค้ชนายเรามีเปอร์เซ็นต์ความฟิตที่ไหนขอเชิญโค้ชนายครับ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 พี่กำลังบอมเลยรู้กำลังบอมคือรู้ว่าจะอันนี้ล้อเล่นคือว่าผมก็ได้คุยกันว่าเฮ้ยลองมาทำคอนเทนต์ว่าเฮ้ยพี่กับผมลองวิดพื้นแข่งกันว่าใครจะได้มากกว่ากันก็นี่แหละก็วันนี้แหละเป็นวันลงตัวที่ได้เจอกันแล้วครับก็รอดูว่าใครจะเป็นผู้ชนะครับแต่อันนี้ผมขอบอกไม่ได้แก้ตัวนะคือ ร่างกายผมอ่ะเพิ่งกลับมาฟูเพิ่งกลับมาซ้อมมวยตอนนี้ได้อยู่มัน 50-60%แต่ก็จะพยายามสู้ให้เต็มร้อยเพราะว่าโค้ชนายกำลังใกล้จะแข่งไอ้อดอลไฟหรือไอ้เข้าไฟด้วยกำลังจะกลับไปต่อยมวยอีกก็วันที่อะไรครับโค้ชนายวันที่23เดือน5ครับยังไงก็เข้าไปติดตามโค้ชนายต่อยที่ไหนครับต่อยที่น่าจะเป็นเซนทันเวสเกตมั้งเวสเกตครับรู้สึกจะฮอเป็นมวยไทยเลยไหมโค้ชนายครับเป็นมวยไทยครับมวยไทย3ยกครับงามซ่าปกติไอ้เข้าไฟก็ต่อยมวยสากลไม่ใช่เหรอใช่แต่ว่าเราเป็นก็อยากให้หลายๆรูปแบบไม่ใช่ว่าจะมีแต่มวยสากลอย่างเดียวถ้าจะเอาโค้ชนายที่เป็นยอดนักมวยมาต่อยกัน3คนผมว่าเสียของนะมันก็ต่อยได้ของสำหรับเราก็ต่อยได้แต่ถ้าอยากให้ทุกคนดูในสไตล์ของมวยไทยดีกว่าใช่ใช่มาดูศิลปะแม่ไปนอกเรื่องได้มาเอางี้โค้ชนายถ้าเกิดเราเอางี้อย่างคือแค่วิดพื้นปกติมันผมว่าอาจจะลดน้อยแต่แพ้ชนะผมถ้าเกิดผมชนะมีอะไรไหมโค้ชนายเออมีอะไรใครแพ้โดนปักอะไรเออใครแพ้ต้องโดนอะไรสักอย่างดีกว่าเพราะว่าก็พี่เสนอมาเป็นช่องพี่อ่ะพี่เสนอมาเลยเพื่อนว่าเอาดิคนแพ้เอางี้ดีกว่าไหมแพ้ผมให้โอกาสถ้าสมมติผมแพ้นะผมขอเวลาไปฝึกซ้อมอีกสักเดือนนึงไปฟิตวิดพื้นมาแล้วก็มาเดินทันใหม่คือแพ้อาจจะเตรียมตัวไม่ดีหรือว่ากระจอกกลับไปซ้อมมาใหม่แล้วไปซ้อมใหม่กลับมาซ้อมใหม่ทำอีกได้เดี๋ยวให้คนดูคอมเมนต์ไว้ว่าจะให้ลงโทษยังไงดีกว่าอ๋อได้ให้คนดูคอมเมนต์แล้วคลิปต่อไปให้ทุกคนคอมเมนต์เลยว่าอยากลงโทษอะไรได้ครับเดี๋ยวตามแฟนคลับเลยว่าอยากเห็นลงโทษอะไรอาจจะไปวิ่งแข่งกันหรืออะไรพวกนี้ได้มาพี่พื้นดีกว่าเอาเสื้อโชว์หน่อยพี่ต่อเสื้อโชว์หน่อยวันนี้3นาทีนะดูว่าได้กันกี่ครั้งมาผมขอต่อเสื้อขิงไอ้ถอดเสื้อขิงดูเฮ้ยเบ่งกล้ามโชว์เบ่งกล้ามหน่อยเย้คืออันเนี้ยพื้นก็เห็นบ่อยที่ตรงนี้ไขมันอย่างนี้คืออันเนี้ยได้ยินแค่ควบคุมอาหารควบคุมอาหารเพื่อแข่งนี่เพิ่มพลังนี่จะต่อยมวยอยู่แล้วนะผมวันนี้ผมยังเอาไอติมมาฝากโค้ชนายเลยบอกว่าโค้ชนายเยอะๆคือการซ้อมมวยของผมอ่ะคือมันเผาผลาญเยอะเราซ้อมวันเนี้ยอาจจะเสียเปรียบเรื่องชั่วโมงซ้อมนะครับแต่ผมเองเสียเปรียบเรื่องบอดี้เวทผมเองตอนนี้หนัก96-97โค้ชนายหนักเท่าไหร่ครับประมาณตอนนี้78-79ห่างกันเกือบ20โลแต่มันอยู่ที่ความแข็งแกร่งมาเริ่มเลยดีกว่าเดี๋ยวเราลองกันตรงไหนดีครับเอาพร้อมกันเลยใช่ไหมใช่เอาพร้อมกันเลยนะไม่ต้องไม่เอาไม่อยากกดดันคู่ต่อสู้แค่เรียนนี้นะโอเคคือเราจะหยุดเท่าไหร่ก็ได้ใช่ไหมใช่หยุดตอนอยู่ตอนไหนก็ได้เขาพักนี้กติกาคือห้ามเอามาพักนี้แต่ว่าอย่างนี้ได้อ๋อเอาคือหยุดได้แต่แค่ว่าห้ามเอาลงนี้คือแพ้เลยแต่ก็อยู่เนี้ยโอ้เมื่อยนะเมื่อยนะผมนึกว่าพักได้ไม่มีปัญหาสามนาทีเอาเรื่องแต่ถ้าไม่ไหวก็เราพักได้ฮะถือว่าหยวนๆแล้วกันเอางี้ดีกว่าหยวนๆเลยคือพักได้นี่นะ3นาทีนะเวลา3นาทีจับได้เลยเพิ่งเราจะนับยังไงเนี่ยนี่ไงมีไตรกาไว้ให้เลย3นาทีแม่นับยังไงนับผู้ใครวิทย์นับแล้วใครนับอ่ะเออใครนับเนี่ยหมดวิทย์ออกเสียงด้วยสิไม่ออกเสียงอย่าปนกันนะอย่าออกเสียงแม่งเหนื่อยแล้วปนกันนะเอ้าไม่จบเดี๋ยวขอเชิญเกสอีกอย่างนะขอเชิญเกสของโค้ชนายมาช่วยนับหน่อยนะทำงานทำงานอยู่เอาโอเคไม่เป็นไรคือเอา
เพิ่งนะอย่าเริ่มวันนี้ยังไม่เริ่มเลยเนี่ยยังไม่ได้กดเลยนะโอเคทางนี้นะเริ่มเลยครับโอเคเริ่มมาเอาครับดูกันนะครับ3นาทีใครจะอยู่ใครจะไปเอาเว้ยเอาเว้ยเอาเว้ยทักว่าก่อนเยอะทักว่างก็ได้สี่สิบเฮ้ยเราเป็นนักมวยเราห้าสิบหมายเดียวร้อนยังไหวไหมพี่ลองพี่หกสิบบ้าเก้าสิบพันโลกร้อยสิบแค่ได้หกสิบใช่เวลาสองนาทีตอนนี้หกสิบผมได้สี่สิบอยู่นะเออไม่เป็นไรอย่าหกแล้วอย่าได้เยอะเราอ่ะเออเหลือแค่สองนาทีเลยเอาเว้ยเอาเว้ยเอาเว้ยพักนานจบนะเอาเว้ยเอาเว้ยพักเถอะพักเถอะเฮ้ยไม่ยอมไม่ยอมปิดแล้วห้าสิบเว้ยเอาเว้ยเอาเว้ยเจ็ดสิบเจ็ดก้อนเจ็ดเอ้าตั้งแต่จะว่าเจ็ดสิบเจ็ดห้าเจ็ดห้าแล้วผมห้าสิบแล้วเอาเจ็ดห้านี่ใช้แบบนักมวยแล้วผมใช้หมัดเลยเหรอ35ทีเองนิดเดียวนิดเดียวไม่ต้องบอกว่าเย็นไปสุดนะคุณเองหกสิบละไปบ้างอันนี้เจ็ดร้อยหกสิบห้าครับเวลาอะไรเหลือเวลานาทีนิดนิดนาทีนิดนิดไหวกันอยู่ไหวอยู่เอาพักนานหมดนะเอาเว้ยเอาเว้ยโอ้ยเอาสิปุ้ยปุ้ยเอาสิยี่สิบแล้วเว้ยยี่สิบเฮ้ยยี่สิบสู้ได้สู้ได้ยี่สิบเองคือใครบอกเฮ้ยสามไม่ยิงยิบด้อยลองแต่ว่าเราเล่นเยอะเกินใช่ล้าครับผมเก้าสิบไม่ถึงนาทีแล้วไม่ถึงนาทีแล้วห่างกันยี่สิบเองวันนี้ก็เอาใหญ่มาเอาใหญ่เลยนี่มาทักก่อนไปหนึ่งปุ้ยตัวขึ้นหน่อยตัวขึ้นหน่อยแต่สิบละโคตรนายมีปลาลงมาแล้วเมื่อจริงเมื่อจริงมันเมื่อเห็นล้าคือเรากดดันตัวเองเรารีบเกินเร่งจังหวะเร่งจังหวะสิบวิสุดท้ายสิบวิสุดท้ายเอาอีกหน่อยไหมเอาอีกหน่อยเอาอีกหน่อยลูกเอาแต่ทีจะได้รู้สถิติตัวเองนะหมดเวลาเอ็ดทีร้อยสิบเอ็ดทีครับพี่น้องโคตรนายได้87ทีเย้ผมชนะเท่าไหร่เนี่ยโอ้ยห่างกัน30เลยนะห่างกัน30ผมว่าถือว่าเหนื่อยถือว่าเหนื่อยเอาเรื่องอยู่ไว้น้ำหนักเกือบ100เย็นแค่ถือว่าออนซ้อมออนซ้อมผมไม่แก้ตัวดีกว่าย่อเอออย่างต้นทิพย์บอกว่าย่อให้ไปเตรียมตัวซ้อมมาผมจะไปซ้อมวิดพื้นวันละ100ให้ครบ30วันโหแล้วครั้งหน้านะ3นาทีอย่างน้อยต้องได้มากกว่าพี่วิทย์ครับเนี่ยมากกว่า111ครั้งนะครับ111ครั้งเดี๋ยวผมจะปีนไป200ครั้งให้ได้ก็ทีนี้พี่ปิดคลิปไปเหนื่อยโอเคแต่วันนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะมีความสุขนะครับระหว่างเอาก้ามใหญ่กับนักมวยแต่ว่าจริงๆแล้วแกโคตรนายเนี่ยตอนนี้คือแกกำลังจะไต่ระดับความฟิตนะครับไม่เป็นไรพวกอ่อนกันต่อเฮ้ยวันนี้อ่อนโอ้โหได้แค่กี่ครั้งนะ87ครั้ง87ผม111โอ้โหเกิดใครมีช่อง YouTube หรือว่าเป็นพวกสไตล์แข็งแรงอะมาท้าผม2คนได้นะเกิดใครแบบดูแล้วเฮ้ยเอาของเราไปเป็นชาเลนจ์แข่งกับเพื่อนก็ได้นะแบบว่าเฮ้ยวิทย์ได้แค่นั้นกระจอกเอ้ยอยากมาเจอพวกเรา2คนได้อ้าวได้2คนเราเปิดรับเลยครับเฮ้ยใครอยากจะมาลองมาทั่วประเทศไทยทั่วประเทศมีคนจริงครับจริงๆคนนี้คนชวนเฮียยงมาด้วยนะไม่คนแรกจริงๆแล้วผมต้องบอกว่ามันเป็นบอดี้เวทอย่างนะครับกีฬาชนิดนี้คืออย่างวิทย์พื้นเนี่ยมันต้องใช้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหลักแขนกล้ามเนื้ออกแต่ว่าหลักๆเนี่ยคือน้ำหนักตัวน้อยจะได้เปรียบกว่านะครับคือที่เห็น
ช่วงแรกอ่ะขึ้นสุดลงสุดนะไม่มาแง่ๆๆนะแต่ช่วงหลังหมดแรงจริงมันขึ้นไม่ได้แล้วมันเริ่มล้าแล้วมันจะหมดเริ่มจะไม่ไปเลยครับเพื่อนใครสนใจก็ติดต่อพี่วิทย์ได้เลยได้ครับยินดีมารวมตัวท้าแข่งกับพวกผมได้เออแล้ววันนี้ผมก็มีความสนุกสนานกับโค้ชนายครับแล้วเดี๋ยวเราจะมีขอบคุณมากครับโค้ชนายที่มาร่วมกิจกรรมในช่องโค้ชนายด้วยครับฝากช่องโค้ชนายด้วยติดตามช่องโค้ชนายหรือว่า 10,000 นะครับชื่อในการชกมวยครับผมแล้วก็ช่องพิกเซลโอเวครับเพื่อนแน่นอนครับผมจะผลิตผลงานดีๆสนุกสนานมาให้เพื่อนรับชมได้เลยสไตล์ต่อสู้สไตล์งัดข้ออยากให้แกไปแข่งอะไรกับได้เอาคือการเล่นงามท้องการอะไรอ่ะให้แกไปท้าแข่งกับใครก็ได้อย่างลงรวมกับโค้ชนายถ้าเกิดอยากได้มาเลยคอมเมนต์มาเยอะๆบอกว่าอยากเห็นลงรวมกับโค้ชนายอยากขอความรู้จากโค้ชนายได้เลยได้ย่อยเกิดย้ายพิพิธมาเรียนมวยตอนนี้พิพิธก็เป็นมวยแล้วแต่ว่าไม่ใช่สไตล์นักมวยเป็นสไตล์แบบว่าบริการใช่ครับอยากเอาอาวุธนักมวยเข้าไปเสริมก็ลองคือเอาจริงความฟิตของผมเนี่ยยังน้อยกว่าสไตล์นักมวยเยอะมากถ้าเกิดเอาจริงจังนะเพราะนักมวยวันๆเนี่ยหนึ่งคาร์ดิโอเยอะมากนะครับแล้วกินอาหารเนี่ยไม่ได้กินแนวพาวเวอร์อย่างผมนะครับผมกินแบบกีฬาเลยอย่างโค้ชนายอาจจะต้องควบคุมเรื่องอาหารหน่อยแต่ตอนนี้คือแกก็ยังไม่ถึงขั้นแบบอาชีพละแกอาจจะเป็นต่อยในเรื่องลักษณะการโชว์ให้ความรู้เฮ้ยไม่เอาอันนี้ต้องบอกความจริงนะครับมวย3ยกครั้งนี้ที่ไอดอลไฟท์โค้ชนายเต็มที่เพราะว่าซ้อมหนักมากกล้ามแข็งขึ้นเลยวันนี้ไม่ซ้อมมวยนั่นแหละผมขิงเลยโอเคคิดดีกว่าโอเคขอบคุณมากครับเพื่อนที่รับชมรับติดตามนะครับผมครับสวัสดีครับ